อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมต้อง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano Chase นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคอมโบ6เซน2เอลแล้วก็1ม้าอีกตัวหนึ่งคนดูให้เลือกนะครับกับเทนแล้วก็ลิเลียน่านะให้เลือก2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ตัวไหนมาก่อนอาจจะเล่นก่อนนะหรือว่าผมอาจจะใช้เทนนะครับถ้าดาเมจมันขาดเนาะกลัวมันจะดาเมจไม่ถึงก็อาจจะใช้เทนนะครับลิเลียมันไม่ค่อยมีดาเมจก็จริงแต่มันช่วยบัฟทีมมันจะเก่งขึ้นนะครับสกิลทีมจะแรงขึ้นโอ้โหคาถาใบชิ้นแรกเล่นเป็นโลแล้วกันปกติก็โลอยู่แล้วก็ต้องโลต่อไปครับไม่เยอะนะแต่ในใจผมว่าถ้าเล่นเทนเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าดาเมจจากเทนมันก็ถ้ามีไอเทมให้เทนแบบฟูฟูหน่อยมันได้เยอะนะครับดาเมจจากเทนจะได้เยอะมากแต่ถ้าอยู่กับลิเลียน่าก็ดาเมจไม่เยอะแต่มันได้บัฟทีมไงดาเมจไม่เยอะแต่ได้บัฟทีมนะครับมันได้ดีมันดีคนละอย่างมันดีคนละอย่าง2ตัวนี้เนาะแต่ถ้าได้ทั้ง2ตัวนี่คือดีมากเลยนะครับแต่ต้องพึ่งอะไรนะน่าจะพึ่งรอบที่25นะครับไอพึ่งแหวนอะถึงจะได้ลงทั้งเทนแล้วก็ลิเลียน่า2ตัวเลยไม่มีตัวเล่นนะครับรอบนี้เราต้องซื้อตัวนะรอบที่4นะครับซื้อไว้เลยขอเจ็บเจ็บหน่อยรอบนี้ลบ7เองเหรอซื้อไว้ไม่มีตัวที่เราจะเล่นเลยนะตอนนี้ซื้อไว้ก่อนไม่เป็นไรค่อยว่ากันอีกนิดมาแล้วตัวหนึ่งเพิ่งมาแค่ตัวเดียววีล่าลงก็ได้นะเดี๋ยวต้องขายเยอะก่อนขายออกไปก่อนเอาเหรียญไปอัพดีกว่าโอเครอบหน้าก็ขึ้น5นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อไว้เราไม่ได้เล่นก็ขายดีกว่านะครับดีกว่าเราซื้อไว้เฉยๆโอ้ไกอาโอเคโอเมนก็ได้ครับเอามาเล่นไปก่อนโอเค2เซนลุงกิวดาวเดียวลุงกิวน่าจะหายากแล้วนะครับเพราะว่าเรารีบถ้าเราอัพขึ้นมาเยอะๆแล้วมันจะหาตัว1บาทยากขายไปหมดแล้วกันอัพเวลอย่างเดียวละเดี๋ยวต้องไปหาเทลหาม้าโอ้ตัวแพงเยอะอยู่นะ3ตัวโอ้โหน่าจะสู้ยากนะครับ
ันเวทกันทั้งนั้นเลยเออเล่าเอาเรื่องเฉยเลยนะดูเนี่ยตู้มโอเคน่าจะตัดกำลังได้แค่นี้แหละโอเคถือว่าลบไม่เยอะนะครับลบแค่7ตัดเลือดตัดเลือดแล้วกันนะไกอาแต่ก็อยากได้ไอเทมพลังงานเหมือนกันนะครับเทลก็สมุดเขียวอันนึงก็พอละมาสีเนียวเซลฟิล่าแทงเอาไปผมยัดให้ซีนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะไม่รู้จะเล่นยังไงละไม่มีตัวแบกเลยตอนนี้เล่นอย่างนี้แหละโอ้ฮายาเตะคือสกิลไม่หยุดเลยนะฮายาเตะเขาคือเก่งจัดเลยมาซื้อให้ฮายาเตะมาเล่นก่อนก็ได้นะเฮ้ยเพต้ายอนเพต้ายอนเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาเฮ้ยได้อยู่ขายไปน่าจะพอเล่นได้อยู่นะตอนนี้ก็4เซนต์2แทงแล้วก็2ฟอร์เรนนะครับเอาฟอร์เรนมาแบกก่อนเพต้ามาแบกก่อนแต่ไม่มีองค์มีโอฟให้เพต้านะครับก็เอามาตีเล่นเฉยๆน่าจะพอได้อยู่นี่ช่วยได้เยอะอยู่นะโอเคยอนไหวไหมเนี่ยโอ้โดนตีธรรมดาเจ็บมากอะโดนสกิลไม่เจ็บโอ้โหเสมอนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่เป็นไรน้องเทลมาละไหวไหมสตันสตันโดนแค่ตัวเดียวนี่น่าจะได้อยู่3-1ย้อนโดนเพต้าตีกับโอเมนตีก็ตายแหละเอ้ยบ้านแรกเอาเรื่องว่ะบ้านแรกเล่นฟันเฟืองเฉยเลยมาเอ็นโซตอนนี้ขาดแค่ตัวของหลวงพ่อนะครับจินนาหลวงพ่อจินนาตัวเดียวละถ้าหลวงพ่อจินนามาก็ครบนะครับ6เซนเลยผมก็น่าจะบอกแค่ว่าม้าน่าจะไม่ได้กระโดดนะครับผมยืนนิ่งกิ๊กบอกเลยถ้าโดนตีทีไรเนี่ยถ้าโดนลุมตีเนี่ยยืนนิ่งกิ๊กแน่นอนครับอ้าวแรงเบรกเกอร์โอ้คิกซี่มา3ตัวเลยเกินโอ้เทลมาอีกขายไปก่อนคิกซี่ลงมานะเดี๋ยวจัดตัวแป๊บหนึ่งมาน่าจะเป็นเทลแล้วแหละกับคิกซี่เป็นตัวแบกแล้วตอนนี้
อจินนามาครับทุกคนทำไงวะเนี่ยขายนี่ไปก่อนเอาจินนามาโอเคยังไม่8โอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรช้าไปนะถือว่าผมช้าไปเมื่อกี้คือผมน่าจะเอาเทลลง2ตัวไงสตันซ้ายขวาแต่ไม่เป็นไรน่าจะพอสู้ได้อยู่ฮิวต้องมาโอเคเอาดิเซนนะครับนิ่งไปเลยนิ่งดินิ่งไปครับบอกเลยเทลตัวนี้นิ่งเลยเดี๋ยวเอาตายเกิดแล้วกันนะครับผมตอนนี้6เซนยังไม่ได้นะได้แค่4นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเทียวลงมานะจะตันซ้ายขวานะครับจะตันกลางแล้วก็ข้างซ้ายอีกตัวมุมซ้ายก็จะโดนเนี่ยมุมซ้ายฝั่งซ้ายก็จะโดนนะครับเทียวตรงกลางก็จะโดนด้วยประมาณนี้จะตันแบบนี้ก็คือได้เปรียบมากครับโอ้โหยืนแนวเดียวกันแบบนี้ไม่น่ารอดโดนสตันอีกชิปหายละหายคู่เลยดีนะเทลตัวนี้มีตัดเลือดโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบโดนฟอรินใส่กระบาลเอามา8ครับผม6เซนเลยแล้วกันนะตอนนี้เราต้อง6ซินแล้วมา6ซิน2เอวนะครับตอนนี้ก็2แครี่2แทงด้วยเนาะ70ถือว่าเหลือเยอะนะครับมี2ดาวแค่คิกซี่ตัวเดียวมาดีย้อนโอ้โหเทนได้สับชิบหายเอาดิหมึกนิ่งเทนก็ยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้หมึกก็นิ่งเอาดิอ่ะโดนลุมแล้วเอาคาถาไหว้กับคิกซี่ก็มีนะโอ้โหนิ่งเป็นหมาหงอยเลยบอกเลยครับนิ่งจัดจังหวะนี้มาเอ้าเทนมาเหมือนกันเว้ยจินนา2ดาวอ่ะทุกคนนะขึ้น2เลยแล้วกันนะจินนาไปยืนข้างหน้าดีกว่าแต่คือเมื่อกี้เอ้ยผมว่าความรู้สึกนะเล่นเผ่านี้แล้วมันยังไงไม่รู้นะครับเอาดีนิ่งไปดีเพราะว่า6เซนคือนิ่งมากอ่ะน่ะเห็นไหมถ้าแบบถ้าเซนได้ตีตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมาตีตามเนี่ยคือนิ่งแน่นอน 100% ครับไม่ได้ขยับเลยโดนสำนึกผิดบ้างปลดอาวุธบ้างนะครับเผาเซนก็มันจะมี2แบบเนาะมันจะปลดอาวุธอันนึงแล้วก็เป็นใบ้อันนึงนะครับเฮ้ยมาก็มาว่ะเอาว่ะโอ้มา2ตัวด้วยอีกนิดดีแลกก็มาล็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาเทนลงไปละเอาไปป่วนหน่อยเทิน15ว่ะตัว2ดาวเรายังไม่เยอะนะให้ใครดีเนี่ยมาปั่นก่อนเผื่อเจอมา2ดาวนะครับ
เทนดีกว่านะผมจะเอาเทนเอาม้าทีเนี่ยม้าก็ดีนะครับเพราะว่ามีตายเกิดเดี๋ยวผมเอาตายเกิดให้ม้าดีกว่ามาก็จะช่วยยืนได้อีกนิดนึงนะครับมาช่วยกันได้โหแรงเบรกเกอร์เยอะจังมากเนี่ย2อันเลยเหรอเอาดิจินนาสกิลมาแล้วม้าได้เฮ้ยม้ายืนได้ม้ายังอยู่เลยได้โดดอีกก็รอดนะเนี่ยนั่นไงปลดอาวุธปลดอาวุธอยู่เรียบร้อย15ไปบ้านนี้เฮ้ยคือผมว่ามันเล่นสนุกดีนะครับคือตีใครแล้วแบบนิ่งกิกนิ่งกิกอย่างเงี้ยสนุกดีโอ้โหลูกอมนะลูกอมก็ลูกอมครับมาผมอยากหาม้า2ดาวนะตอนนี้แต่อีกใจนึงก็อยากขึ้น9เลยนะครับจะได้เอาทีนลงเราต้องรีบขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปปั่นหาพวก2ลง2ดาวทีหลังนะครับตอนนี้ลุงกิวผมยังไม่2ดาวนะครับยังดาวเดียวอยู่เลยขนาดตัว1บาทนะโอ้โหม้ามีทอยมาหลอดไม่ได้โดดหรอกบอกเลยเอาดิม้ามีทอยก็ไม่ได้สนใจนะครับดูนะติดเซนกันแบบนิ่งกิกเลยม้าแตกตายบ้านนี้แตกไปแล้วหนึ่งคือเอาเรื่องจัดๆผมบอกเลยคือนิ่งไปเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยคือตีโดนตีนี่คือนิ่งแน่นอน6เซนเนาะโหโอ้ดีแลกมาอีกเอ้ยยอนมาละตอนนี้ผมก็หายอนอยู่นะครับยอนผมยังไม่2ดาวเลยม้า2มาหลอด2เหรออืมเทนเขา2ดาวแล้วว่าบ้านนี้ชิบหายถ้าได้ยิงก็น่าจะไม่ขยับเหมือนกันนะ2ดาวก็2ดาวเหอะต้องลองดูแต่ถ้าเขาได้สับขึ้นมาแล้วก็งานงอกเหมือนกันนะโอ้โหย้อน2ตัวไหวปะอย่าบอกสู้บ้านนี้ไม่ได้โอ้โหอุตส่าห์2เซนนะเนี่ยคือยอนเขามีไอเทมตีเร็วด้วยนะครับแล้วแบบยอน2ตัวด้วยโอเคไม่เป็นไรก็ยอมไปนะครับเดี๋ยวต้องรอเรามีไอเทมอีกนิดนึงอี้มา2แล้วได้อยู่เหลือ7บ้านแล้วนะผมพึ่งม้านิดหน่อยดีกว่าม้ามัน2ดาวอ่ะท่านแน่ลุงเทนมานี่เหรอมีคนตีอยู่มีเซนตีมีใบด้วยเอาตีใบใบเข้าไปโอ้โหบอกเลยเทน2ดาวไม่ได้สกิลสักแอะครับหมึกได้สกิลไหมไม่ได้สกิลครับเฮ้ยตัวนี้น่าจะได้สกิลโอ้โหเทนตัวนี้ได้สกิลเฉยมาดินี่เอนโซคือตีไปก็ไม่เหมือนกันนะแตกไปโอเคตอนนี้เหลือ6ละมาจังหวะนี้เราเฮ้ย2ดาวอ่ะเทลตินนาไม่เอาแล้วเอาแค่2ดาวก็พอนะตอนนี้เทนเทล2แล้วม้า2แล้วก็ทำทีน2อีกตัวนึงผมว่าเอาเรื่องแน่นอนนะอ
ดูดิขนาดคลิปยังไม่ได้ไม่ได้ตีเลยนะปลดอาวุธมั่งใบมั่งคือเถามันน่าเล่นอยู่นะแต่คนไม่ค่อยหยิบไปเล่นกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเจอเผ่าที่แบบเป็นอะไรนะมันแพ้ไปทางดวงตานะแพ้ไปทางฟอเรนอะถ้าโดนเป่าทีปุ๊บตายหมดอย่างก็ไม่ได้ตีเลยเหมือนเกมนี้ไม่เจอฟอเรนนะก็เลยน่าจะง่ายเลยนะครับเหมือนจะมีไม่กี่บ้านนะผมได้บัตรอัพดาวนะเดี๋ยวผมว่าผมจะอัพเทนเลยดีกว่าอัพเลยดีไหมเนี่ยมาต้องอัพแล้วเดี๋ยวเอาโยกของให้ก่อนมาอะไรดีวะลูกอมปะสองอันก็พอแล้วมาเทน2กับเทน1อ่ะเทนเขาโดนสตันแล้วโอ้โหสตันแถบเลยเหรอเทลตัวนี้แม่งโคตรร้ายเลยร้ายจริงเรียบร้อยแตกไหมไม่แตกครับเทลแลงเบเกอร์เมื่อกี้คือลายนะเขาเล่นแบบเหลี่ยมดีอยู่แต่เผ่าเราโหดกว่าว่าผมเอาม้ายืนฝั่งนั้นอยู่แล้วไงถ้าเอาเทลมาหาม้ายังไงก็ตายอยู่แล้วแต่ถ้าสตันม้าตายนะครับซับฟ้าดิเทรนมาขนาดนี้แล้วคาถาใบเหรอคิกซี่ก็ได้คิกซี่ช่วยได้เยอะอยู่เมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเกมก็ช่วยมาเยอะนะครับคิกซี่เนี่ยอ่ะดุงกิวก็สุดท้ายก็2แล้วอ่ะย้อน2ดาวอีกมาตัวไหนยังไม่2ดาวย้อนดีกว่านองเทลเอานี้ไปคาถาไปแต่เทลไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสกิลแรงนิดเดียวเองเพราะว่าเทลสตันอยู่แล้วไงก็ช่วยสกิลแรงนิดนึงโอ้โหเทนสับทีตุ้มหายแนวหลังหายหมดแล้วอ่ะเหลือตัวนึงมันรีตายเกิดกลับไปใหม่กลับบอดีอ้าวแตกไหมไม่น่ารอดนะครับเอ้าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้กดมาด้วยกันนะช่วงนี้ก็เล่นด้วยกันน่าจะทุกคลิปแหละ 2-3 คลิปแล้วแตกซะแล้วมาด้วยกันแตกก่อนเนี่ยผมก็ลืมดูชื่อนะครับนึกว่าใครที่ไหนได้รีซีเนียล2ละเทนมาอีกเหมือนทุกคนต้องเล่นเทนนะเทนเนาะก็มีคนเคยขอผมทำเทน3ดาวไหมน่าจะมีนะครับบอกผมทำเทน3ดาวนะตอนนี้ก็ติดท็อป4เรียบร้อยแล้วนะท็อป4เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นคอมโบน่าเล่นอีกคอมโบนึงเลยนะครับเอาดิเทลหรอโอ้โหแนวหลังคือหายเลยม้าผมใส่ตัดเลือดมันก็ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งอยู่นะแตกไปบ้านนี้27ไม่น่าพอนะครับ27ต้อง30บวกบวกหน่อยถึงจะรอดนะโอ้บีดหมดเลย3บ้านนี้บีดหมดเลยเหลือแค่2ไหมอ่ะเหลือ3บ้านละอ่ะเทนมาอีกครับอ่ะเอ็นโซผม2ละโอเคได้อยู่อ่ะตอนนี้ก็2ทุกตัวแล้วนะครับมาผมว่าเทนน่าจะมาอยู่ข้างหลังแล้วเทนน่าจะมาโดนตีอยู่ตรงนี้แล้วก็สับไกลๆเอาให้ม้าเป็นคนใส่แรงเบเกอร์ไปล้วงข้างหลังดีกว่าดูดิมาหลอดนิ่งอ่ะพลังงานเต็มแต่ก็นิ่งนะครับแตกอยู่แล้วแหละ14ไม่น่ารอดนะครับม้าไม่ได้กระโดดแล้วเนี่ยโดนตีเนี่ย
ดูดิทั้งสตันทั้งตีนิ่งเป็นหางหงอยเลยเกิดมาใหม่จะกระโดดเหรอไม่ได้หรอกครับกี่ตัววะนี่เหลือทุกตัวปะน่าจะไม่ตายทุกตัวนะครับไม่ตายสักตัวดิมาเหลือ2บ้านแล้ว2บ้านนี้น่าจะตึงอยู่นะครับผมว่าน่าจะตึงกันอยู่แหละเพราะว่าเขาเหลือตั้ง70อ่ะเหลือเยอะนะ70อ่ะอ๋อมาอีกเพนถ้ามีมงกุฎนะครับผมบอกเลยใส่ไกอาแล้วก็อะไรนะไกอาซับฟ้ามงกุฎโอ้โหแรงยังไงก็แรงผมบอกเลยชิปหายแล้วผมขายอะไรนะผมขายไอ้ตัวของลิเดียน่าไปแล้วนะที่เพื่อนที่คนดูขอเข้ามาคือให้ผมเล่นลิเดียน่าเทนกับลิเดียน่าเนี่ยให้ผมเลือกเล่นเอานะครับแต่ตอนนี้คือน่าจะเล่นได้ทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่ามันได้แหวนนะครับผมถือว่าดวงดีมากเลยเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นเป็น3เมตรนะครับเพราะว่า3เมตรเนี่ยมันบวกสกิลเอฟเฟคทั้งทีมเลยดาเมจจะแรงขึ้นเดี๋ยวผมต้องปั่นหาลิเลียน่าให้เจอโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมหานะรอบนี้ใช้เทนอีกตัวไปก่อนโอเคเทนสับหายแล้วโอ้คือแนวหลังเขา2ตัวเอาดิเทนตัวนี้ก็สับหายเหมือนกันโอ้มีตัดเลือดกันไหมเนี่ยเอาดิใบกันอยู่โอเคแตกอยู่ครับเหลือ4ตัวว่ะเขาน่าจะลบไม่เยอะนะครับผมว่าน่าจะเจอกันประมาณ 2-3 รอบอยู่อะสมุดเขียวมาละโอเคเทลต้องเทลแหละสมุดเขียวยังไงก็ต้องเทลไว้ก่อนอะมาก็ตัวหลักๆเลยครับดาเมจ3ตัวเฮ้ยลิเลน่ามาแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเอาลิเลน่าลงนะนี่ก็จะได้เป็น3เมจนะครับแล้วก็ได้แบทเทิลเมจด้วยถือว่าดีเลยมาก็จะเอ้ย6ตัวละมาดิทุกคนน่าจะได้เห็นเทน3ก็คลิปนี้แหละผมว่าน่าจะได้อยู่นะเทน3ดาวเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับโอ้โหเทนสับหายดิหายหมดอ่ะเอ้ยรอบนี้เจ็บบอกเลยไม่ใช่เจ็บธรรมดาจุกไปเลยแหละหืมเกือบแตก49รอดูนะจะเหลือเท่าไหร่นะครับ49นะมาเดี๋ยวผมจะหาเทนอย่างเดียวละขาดอีก2ตัวผมว่าน่าจะหาเจออยู่นะโอเคเหลือไว้กับเทลมาพอละลิเลียว่ะเทนอีก2ตัวขอไม่เช็คบ้านเขาแล้วกันผมก็ต้องการเทน3ดาวนะครับเฮ้ยมาอีกตัวเดียวเฮ้ยมาหน่อยโอ้โหลิเลียทันปะเนี่ยมาหน่อยเถอะโอ้เหลืออยู่นะโอ้โหเดี๋ยวขายสักตัวมาดิเทน3ดาวครับทุกคนเอาดิบอกเลยโอ้โหเขาก็3ดาวเหมือนกันนะซีเนียล3ดาวผมมีตัดเลือดไม่ช่วยอะไรเลยซีเนียลอ่ะเฮ้ยอ๋อซีเนียลรอบนี้ไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่แรงเบรกเกอร์โดนเทลตีไปโอ้โหมาผมเป็นหงอยเลยมาดินี่ตัวนี้ไม่หงอยครับเทนสับไม่หยุดบอกเลยเหลือ12อ่ะวิ49เขาเหลือ12เองนะรอบเมื่อกี้เอาดิเหลือตัวเดียวเนี่ยมาเถอะหมึกตัวเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหคือ
ผมรู้สึกแบบสนุกนะครับเล่นคอมนี้เนาะเล่น6เซนแล้วก็2เอล3เมตรอะไรมั่งเยอะอยู่นะความรู้สึกผมคือเฮ้ยสนุกดีอะสนุกดีครับคอมนี้คือนิ่งนั่งแบบตีใครคือนิ่งหมดอะเนี่ยหมึกม้าเนี่ยนิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยครับผมบอกเลยว่านิ่งมากถ้าโดนถ้าเซนตีแล้วคือนิ่งจัดเลยโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นตามนะผมบอกเลยแนะนำนะคอมโบนี้ครับน่าเล่นอยู่เพราะว่าเทลกับเอลเนี่ยไม่ใช่เทลกับเอลดิเอลเนี่ยคือมันเก่งอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เนาะแล้วแบบเอาเซนเข้ามาช่วยอีกนิดนึงแต่ผมยังไม่รู้นะถ้าเจอแบบเผ่าฟอร์เรนอะจะไหวไหมผมกลัวมันจะไม่ไหวนะครับกลัวไม่ไหวนะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำความบอกไว้ก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ